ตอนนี้พี่แผนออกกำลังกายอยู่และพี่แผนวิดีโอคอลกับเราสดๆให้พักออกกำลังกายมาคุยกับน้องจ๊ะและแม่อ้วนค่ะสวัสดีค่ะคุณป้องณวัฒน์ค่ะสวัสดี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 ครับทุกคนเลยน้องจ๊ะแม่อ้วนพี่บอยสวัสดีครับเป็นไงล่ะรู้ยังว่าทำไมพี่แผนถึงหุ่นดีเพราะออกกำลังกายบ่อยออกกำลังกายเยอะนี่เองก็ว่างก็เอาซะหน่อยครับติดสบายสบายครับเพื่อนนี่มีออกก็มีความสุขดีครับพี่ป้องถามหน่อยดิครับคือคิดยังไงกับคำว่าพี่ป้องเป็นผัวทิพย์ทั้งประเทศตอนนี้เป็นผัวทิพย์ก็จริงๆก็ดีใจครับแหมปูนี้แล้วยังมีคนให้เกียรติเป็นผัวทิพย์ใช่ไหมฮะก็ผมว่าคงอินกับละครมากกว่าเวลาใครมีละครออกแล้วแบบว่าคนดูแล้วก็อินก็สนุกก็ดีครับดีใจด้วยครับแล้วก็คุณแผนก็ถอดเสื้อบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกกำลังกายอ่ะเนาะไม่งั้นมันก็จะดูไม่เข้ากับบทหรือเปล่าพี่ป้องถามหน่อยเตรียมหุ่นกี่เดือนถึงจะยอมถ่ายคุณแผนเนี่ยจริงๆผมเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วปกติแต่ว่าพอรู้ว่าต้องมาเล่นเป็นคุณแผนก็จะเพิ่มโปรแกรมให้มันเข้มข้นขึ้นคุมอาหารมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปกติเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่ตลอดอยู่แล้วครับอาจารย์เมื่อคืนเธอดูเป็นไงวันทองเธอดูเธอคุยกับพี่ป้องเธอคุยกับเขาเลยเธอไม่ต้องเขินเฮ้ยเขินนะจริงคือพี่ป้องหนูพูดตรงๆนะป้าหนูไม่เคยคุยกับใครแล้วเขินขนาดนี้นะแต่หนูเขินตัวเองไงทำไมเธอเขินอะไรเขาเพราะเขาเป็นผัวทิพย์ของมันเหมือนกันไม่ใช่แม่คือเอาจริงๆในละครน่ะพี่ป้องหนูอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายสมัยก่อนต้องมีเมียเยอะอะจริงๆอย่างที่ตอนเล่นเนี่ยปกติเราเล่นละครปัจจุบันเนี่ยอยากมีเมียเยอะมีกิ๊กอะไรก็จะต้องแอบซ่อนต้องรู้สึกผิดต้องขอโทษเมียอะไรอย่างนี้ถูกไหมอ่ะแต่พอเล่นเป็นคุณแผนเป็นคนยุคสมัยนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยน mindset เลยว่าโอเคยุคนั้นการมีเมียเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ผิดไม่ใช่แค่ไม่ผิดนะมันเป็นเรื่องที่เจ๋งเท่และต้องทำด้วยเขาระบบปกครองคนได้จริงเหรอใช่มันแปลว่าคุณมีบารมีคุณเป็นขุนนางใหญ่คุณมีเงินมีทองคือเป็นสิ่งที่ในยุคนั้นต้องมีเพื่อเพิ่มบารมีเพื่อเป็นสิ่งที่ดีในยุคนั้นแล้วกันครับพี่ป้องก็โดนบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเวลาเล่นละครแล้วเจ้าชู้เนี่ยก็จะโดนแบบโดนอะไรจ๊ะแม่ก็จะโดนแบบว่าโดนเขาเรียกว่าโดนอะไรอ่ะโดนคอมเมนต์แรงๆมาตลอดโดนด่าโดนด่าแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเมียเยอะขนาดนี้โดนด่าบ้างไหมเนี่ยก็โดนเป็นปกตินะครับแต่ผมคิดว่าคนนี้ก็อยากเข้าใจว่ามันเป็นพีเรียดเนี่ยคนที่มองว่ามันเป็นละเมงละครมากขึ้นแล้วโดยบทคุณแผนเนี่ยก่อนเล่นเนี่ยรับเล่นเนี่ยก็รู้ว่าโดนแน่ๆอะไรเงี้ยครับแต่พอเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าเบากว่าที่คิดเพราะคนที่อาจจะมองว่าแบบจะด่าคุณแผนแต่จะชมว่าเราเล่นดีอะไรแบบนี้มากกว่าเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าเรื่องนี้รู้เลยว่าพี่ป้องเตรียมงานเตรียมตัวค่อนข้างเยอะการแสดงถ้าใครเป็นแฟนคลับของณวัฒน์ผ่านมาเป็น10ปีจะรู้ว่าพัฒนาการจนถึงคุณแผนเนี่ยเล่นละเอียดแล้วก็เล่นแบบทุกรายละเอียดอย่างตั้งใจเพราะว่าอะไรแต่ละคนมาเต็มหมดตัวละครนะใช่